แคมปิ้งในกรุงเทพทำเมนูแซ่บๆยำขนมจีนไก่แซ่บค่ะสุดยอดวิยำขนมจีนสีแบบเผ็ดมากฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเดินซื้อของเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจะไปแคมปิ้งกันแคมปิ้งในกรุงเทพใช่แคมปิ้งในกรุงเทพเอาแบบบรรยากาศแล้วก็ทำเมนูแซ่บๆกันให้ทุกคนแบบได้ดูได้กินกันนะคะวันนี้จะไปแคมปิ้งที่ไหนวะรามคำแหงใช่เป็นแบบบรรยากาศดีมากๆมันจะเป็นที่แคมปิ้งเลยแบบทำอาหารได้ด้วยปิ้งย่างได้อะไรอย่างนี้จะแวะซื้อของข้างล่างนิดนึงวันนี้เรามาในธีมของแบบคนรักสุขภาพค่ะเฮ้ยนี่ไงนั่นอะตรงนั้นอะคือ First Price Thai Tasty เป็นป้ายขึ้นตรงนั้นเลยไดโนเสาร์เป็นสินค้าทางเลือกสุขภาพที่ได้การยอมรับจากคนทั่วโลกที่เรียกว่าแพนเบสที่เรียกว่าแพนเบสคือแบบทำจากพืช 100% อันนี้อย่างอันนี้จะเป็นเหมือนไก่จะแบบรสชาติเหมือนไก่คือทำจากพืช 100% แต่รสชาติเหมือนเนื้อสัตว์เลยเขาเคลมว่าแบบสัตว์ที่กินเนื้ออย่างนอนไดโนเสาร์อะก็ยังกินได้ก็ยังกินได้มาสุขภาพเออใช่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะแล้วก็ไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปเจอกันที่แคมปิ้งเลยทีเดียวเพราะว่าไม่อยากถ่ายในซุปเปอร์ด้านในเท่าไหร่อืมโอเคเจอกันนี่ถึงแล้วว่ะตากล้องโหคตรเท่ไพรเวทกรุ๊ปนี่นี่อยู่ในกรุงเทพนะเนี่ยเออแต่อากาศอ่ะอบอ้าวไม่ใช่เล่นๆเลยเด้อเฮ้ยทุกคนอันนี้คือนอนได้จริงๆเลยใช่ปะไม่ได้ที่นี่เน้นให้แค่แบบว่ามาเอาทรงเอารูปภาพใช่ถึงแล้วนะคะสถานที่ของเราอยู่ในกรุงเทพนะคะเป็นแคมปิ้งวันนี้ตั้งใจว่าจะไม่ตะลุยตามล่าหาความอร่อยเพราะว่าจะมาชิลๆกันแต่สรุปแกมันชิลไหมที่ดังนะอากาศอ่ะโอ้อากาศไม่แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในเต็นท์โอเคเลยโอเคเลยว่าลมโกกลมโกกต้องไปข้างในอ๋อเข้าไปในร่มแบบที่ไม่มีแดดแล้วจะเย็นใช่ไหมใช่ก็นั่งแป๊บนึงที่นี่มีแบบปลูกกล้วยด้วยนะคะเฮ้ยที่นี่มีดอกไม้กินได้ครับจริงเหรอไหนเพราะว่าก่อนหน้านู่นๆๆเดี๋ยวพี่เขาทำให้จริงเหรอเพราะว่าก่อนหน้านี้เราสั่งน้ำซ่าสีน้ำตาลมาแล้วแบบมันไม่ธรรมดามีดอกไม้กินได้มันมีหญ้ากินได้ใส่ลงไปจริงเหรอตรงนี้เขาก็จะมีสวนนะคะอันนี้เป็นสวนดอกไม้กินได้อันนี้สวนต้นกล้วยต่างๆนี่ถึงแล้วที่แคมปิ้งของเรานี่เขาจะมีหลายๆเต็นท์ให้เราเลือกนะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าแบบเราอยากอยู่เต็นท์ไหนอันนี้ก็คือเอาบรรยากาศเรากำลังหาอะโอเคว่าจะระวังกระเป๋าให้มันวางวางตรงนี้นะพิธีการตั้งแคมป์ได้ค่ะปรบมือเพียงแค่คุณวางกระเป๋าให้ถูกที่นี่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาตั้งแคมป์กันนะคะจุดประสงค์ของการตั้งแคมป์วันนี้มีเป้าหมายอยู่2อย่างสิ่งแรกคือเราถ่ายรูปถ่ายรูปตอนเย็นใช่ตอนที่แบบพระอาทิตย์กำลังตกสิ่งที่2คือเราอยากเห็นพระอาทิตย์ตกเราจะแบบนั่งมองตรงนี้ที่นั่งมองตากล้องหันกล้องมาทางนู้นครับครับนี่ครับเนี่ยตาโมนะคะกำลังมองสิ่งนี้อยู่คือเนี่ยคือสิ่งที่โมมองอยู่เราหวังว่ามุมนั้นทิศนั้นเนี่ยจะเป็นมุมที่พระอาทิตย์ตกแบบไข่เค็มแต่ฉันรู้สึกว่ามันจะตกฝั่งนู้นมันตกฝั่งนู้นเปล่าพระอาทิตย์ตกฝั่งตะวันเลยค่ะตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกธรรมชาติ 100% เฮ้ยเราก็แต่หน้าเราก็ธรรมชาติครึ่งบ้างอะไรเงี้ยแต่เอ้ยแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยวันนี้อาหารเราอ่ะเป็นธรรมชาติ 100% ยังไงทำมาจากพืช 100% ยังไงครับแทนไก่ทอดเผ็ดซีสจากพืชแพนเบสสไปซี่ฟรายชิคเก้นอ๋อเป็นแพนเบสเหรอใช่แล้วก็อันนี้เป็นทอดมันทรงเครื่องซอสลาวาจากพืชวิธีการอุ่นง่ายมากเอานำสินค้าออกจากถุงโดยไม่ต้องทำละลายทอดด้วยหม้ออบลมร้อนหรือจะอุ่นด้วยไมโครเวฟก็ได้เหมือนกันคนมาแคมปิ้งอย่างเราสายฟู้ดเลิฟเวอร์อ่ะบอกตรงเลยนะว่าแพ็คของเยอะมากคนอื่นถ้าไม่แบบเข
ขาเรียกว่าขอทานโทษนะคะขออนุญาตเมนชั่นถึงเน็ตดอนท่านอื่นเน็ตดอนท่านอื่นเขาก็จะมีกระเป๋าเดินทาง 2-3 ใบเราก็มีเหมือนกัน 2-3 ใบแต่ว่าใส่เสื้อผ้ามาโอ้ดูดีหม้อผักตะลมตะหลิวเขียงอุ้ยใส่หม้อทอดลมร้อนมาสุดยอดพวกอุปกรณ์รุ่นนี้ที่ทุกคนเห็นทั้งหมดนี่ครับนี่สุดยอดเราเตรียมมาใส่กระเป๋าเดินทาง2ใบก็อยากเป็นเน็ตดอนมากอะค่ะแบบดูแบบเดินทางแล้วแบบมีกระเป๋าเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจริงอีนี่อันเดียวก็เต็มหม้อเต็มหมดเธออย่าเรียกว่าอีนี่เขาคือคนที่ให้ความสุขกับเราผู้มีพระคุณเย้วันนี้ทำอันนี้ก่อนเลยละกันไก่ทอดเผ็ดซีสนะคะเดี๋ยวจะชิมแล้วก็จะมารีวิวกันตรงๆเลยว่ารสชาติเป็นยังไงหน้าตาดูดีอะเฮ้ยหน้าตาดูดีจริงเออดีจริงใส่หม้อทอดลมร้อนอุณหภูมิ180นาน3นาทีครึ่ง180ประมาณนี้3นาทีครึ่งเอาถุงขยะไหมเฮ้ยอะไรอันนี้ไม่ว่าอันนี้พูดจริงกลิ่นพริกแกงดีมากดมดีใช่เมื่อกี้ได้กินแล้วทอดมันสุกครึ่งซอสลาวาอุ้ยอยากกินทอดมันสุกครึ่งใส่ซอสลาวาน่าจะเข้มข้นมากเลยนะอ่ะรอค่ะรอกินโอเคครับก็ร้องเฮ้ยมาแล้วเสียงสวรรค์เฮ้ยกินอย่างได้หอมมากเฮ้ยดูกรอบครันชี่ครันชี่แบบแล้วก็มีเหมือนแบบผงแซ่บๆอ่ะแต่จริงๆวันนี้มีเมนูด้วยอ่ะเมนูคืออะไรครับวันนี้ยำขนมจีนไก่แซ่บเฮ้ยยำขนมจีนไก่ซีซาร์ดยำขนมจีนไก่ปี๊ดปาร์ดยำขนมจีนไก่กรอบๆตกลงชื่ออะไรว้ายน่ากินมากใส่จานเลยครับนี่เราใส่ทอดมันเลยครับใส่ทอดมันเลยครับ1 2 3นี่ต้องทอดด้วยหม้อลมร้อนอุณหภูมิ200ประมาณ 5-6 นาทีจะนานกว่าแรกเราเริ่มจากการใส่ปลาก่อนวันนี้ทำขนมจีนปลาแต่ปลาที่เราใช้เป็นปลาเจจ้าเพื่อสุขภาพสุดๆเพื่อสุขภาพเราต้องชิมไงไม่เคยใช้ปลาแล้วนี่น้ำตูลน้ำตาลมะพร้าวลงไปน้ำตาลทรายขยำขนมจีนมันจะเน้นแหละเน้นเค็มเปรี้ยวเผ็ดป่ะใช่เพราะฉะนั้นเราต้องใส่บักนาวบักนาวค่ะไม่รู้ว่ามีดเราเหรอคะหรือว่าไม่ใช่ค่ะบักนาวเลยอันเนี้ยมีอยู่แต่ว่าใช้แรงในการบีบเยอะนะหมดแล้วหมดแล้ววันนี้น่าจะเป็นยำขนมจีนมะนาว10ลูกโอเคเพราะว่าไม่เปรี้ยวละลายครับทำละลายนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะโอ้โหน่าจะเผ็ดนะดูพริกป่นว้าวพูดดีนี่ห้องน้ำเขาไม่กี่ห้องวะสองห้องเฮ้ยอร่อยแล้วอร่อยแล้วเหรออร่อยแล้วเฮ้ยทอดมันทอดมันออกมาก่อนทอดมันทอดมันอุ้ยเฮ้ยไส้ทะลักบอกเลยว่ามือนี้ enjoy eating แน่นอนไอ้ยังบอกเลยไก่เพิ่มเลยทำไก่เพิ่มทำไก่เพิ่มนะทำไก่เพิ่มระหว่างทำไก่เพิ่มเดี๋ยวโมจะหั่นให้ดูมา1 2 3นี่โอ้โหโอ้ยข้างในมีไส้ดูนะโอ้ my god ไส้อะไรเนี่ยทอดมันซอสลาวาลองหั่นแล้วว่าเฮ้ยกินเลยพี่ลองชิมแล้วป้าคนละคนละชิ้นเฮ้ยหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยพี่ไวเลยการทำงานไม่บอกไม่รู้เลยไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นแพนเบกไม่บอกไม่รู้เลยเป็นแพนเบกจริงเหมือนพวกเรากินบุฟเฟ่บ่อยกินเนื้อแน่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันจะแบบแน่นแน่นแน่นท้องเงี้ยเปลี่ยนสักมื้อเป็นกินแบบแพนเบกบ้างก็ดีได้โปรตีนจากพืชแถมไฟเบอร์สูงด้วยแต่รสชาติก็คือเหมือนกินปกติเลยเฮ้ยเดี๋ยวหั่นไก่ให้ดูได้ปะมาแบบอันนี้คือไม่ใช่ไก่ใช่ไหมไม่ใช่ไก่เป็นแพนเบสชิมไหมชิมชิมหน่อยเนาะโมเสียสละให้เองเผื่อทุกคนแบบยังไงเคยกินนักเก็ตไก่ไหมเคยกินแล้วรู้สึกดีเหมือนรู้สึกกินอาหารปกติเลยและที่เพิ่มเติมคือไม่รู้สึกผิดเพราะว่าทำจากแพนเบสสุดยอด 100% อ่ะมายำขนมจีนของเราต่อมาวันนี้ลืมเอาหอมแดงมาก็เลยหอมแทนนะ
ก็คือเราจะใส่ผักหอมทั้งหมด3แบบก็คือมีผักชีฝรั่งผักชีแล้วก็ต้นหอมวิใส่ผักชีลาวด้วยดีกว่าเรามีผักชีลาวด้วยทดแทนในสิ่งที่ขาดหายไปเยอะ like that มามีวิหอมมากเลยอ่ะนี่ค่ะแม่ค้าพกถั่วฝักยาวมาด้วยโอ้ยไม่ได้หั่นผักนานมากเอาแต่ตามหาตามล่าหาความอร่อยจนนึกไปว่าของอร่อยอยู่กับตัวเรานะว้ายเราจะใส่ขนมจีนลงไปเลยนะเดี๋ยวมันดูดทำไงต่อครับช่วงนี้นะคะนี่นะคะตะกล้องจับภาพไม่ดีนะคะต้องถูกตัวจับไว้นะคะคุกเลยครับโอ้โหต้องแซ่บมากแน่ๆเลยเนี่ยวิ่งยำขนมจีนสีแบบเผ็ดมากตอนนี้โอ้โหมีการแต่งจานด้วยครับวันนี้ยกแม้กระทั่งแบบนี้มาครับผัดปิ้งย่างไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อไปแล้วโอ้แล้วก็หั่นไก่ทอดใส่ลงไปป่ะยังไม่จบยังไม่จบนี่เสร็จเลยท่วมๆโอ้เสร็จแล้วค่ะหน้าล้นยำขนมจีนไก่แซ่บค่ะสุดยอดมากินพร้อมกันค่ะทุกคนพร้อมยังคะพร้อมเมนูยำขนมจีนไก่แซ่บมาชิมกันค่ะมาครับมาอ้าวเรื่องอะไรจะกินเป็นกินแพนเบรดก่อนเลยค่ะชน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 ต้องบอกว่าเหมือนไก่ทอดจริงเป็นแพนเบรดที่นัวแซ่บมากเลยนัวแซ่บความนัวแซ่บนี้มีอยู่จริงบอกเลยนะว่าเป็นไก่ทอดที่แบบเหมือนไก่ทอดจริงๆคือกินเข้าไปเหมือนได้ความแบบไก่ทอดเลยอ่ะแล้วก็มีความสไปซี่นิดๆใครสายเผ็ดเนี่ยเราชอบเมนูนี้มากใช่แล้วก็หนังกรอบกรอบกรอบเหมือนเป็นนวัตกรรมความกรอบ3ชั้นโอ้ยแล้วก็ไฟเบอร์สูงเขาบอกมาว่าไม่มีวัตถุกันเสียแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลสุดยอดอร่อยนะเราชิมกับยำขนมจีนไหมได้เมื่อกี้มูแอบชิมแล้วเหมือนมีน้ำรวมกันแล้วแบบแซ่บยิ่งกว่าเดิมเป็นแพนเบทที่แซ่บมากบอกเลยเกินคำว่าแพนเบทไปแล้วจริงกินด้วยกันแล้วเหมือนแบบว่ากินนักไก่จริงอันนี้อะไรครับอันนี้คือทอดมันทอดมันแล้วว่าเดี๋ยวโมกัดให้กินได้กัดให้ดูจะได้กินเยอะอร่อยมากโอ้ปกติทอดมันให้ความอร่อยที่100อันนี้ให้ความอร่อยที่200%เอ้ยอันนี้นั่งกินนะอร่อยมากคือแบบจะบอกเลยว่าเครื่องแกงของทอดมันคือดีมากแล้วฟิลทอดมันอ่ะคือดีมากข้างในเป็นซอสลาวามีความแบบเปรี้ยวเผ็ดเหมือนน้ำจิ้มที่เขาไว้ที่ทอดมันอ่ะคือกินแล้วแบบหน้าตาอร่อยขนาดเนี้ยโปรตีนกับธาตุเหล็กสูงเลยนะเว้ยชิมจริงนี่ครับถึงเวลาชําแหละลองกัดลองกัดทะลักอร่อยปะโอ้ยเพราะว่ามันคือความแบบมิติใหม่ของทอดมันแต่เนี่ยเคยกินที่เป็นลาบทอดของยี่ห้อนี้เลยอร่อยมากอร่อยอร่อยมากจริงเหรอแล้วไอ้ไก่เผ็ดอ่ะมันก็จะมีแบบที่ไม่เผ็ดด้วยนะเป็นแบบว่ารสดั้งเดิมอ่ะผ่านเลยคืออร่อยมากเจริญอาหารกินเลยกินเลยสีทูสวยป่ะสวยป่ะใครอยากปัดแก้มมาอยากปัดแก้มนี่กำลังรอพระอาทิตย์ตกอยู่เนี่ยเนี่ยสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยดูดีอ่ะเปิดเอากล้องไปถือเดี๋ยวเอากล้องไปถือแล้วหามุมแสงหันให้ตัวเองเจอแสงนี่อุ้ยปังมากปังมากนี่ค่ะนี่มุมถ่ายรูป1เธอเป็นมากกว่ารักก่อนเนี่ยสนุกสนานพาเพลินวันนี้กินเยอะมากแต่ไม่รู้สึกอึดอัดเลยค่ะมากๆมันไม่รู้สึกแน่นท้องจนเกินไปใช่ไม่รู้สึกแน่นท้องเหมือนเป็นแพนเบสแล้วมันจะย่อยง่ายกว่าเนื้อสัตว์ทั่วไปวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณ First Price Thai Taste มากค่ะที่สนับสนุนเราในคลิปนี้ค่ะปรบมือค่ะอร่อยมากจริงๆนะอยากให้ทุกคนลองนะคะราคาเพียงห่อละ99 บาทซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตโซนของ Frozen Food นะคะบอกเลยนะคะว่า First Price Thai Taste รสชาติไทยแท้รสชาติเข้มข้นสไตล์ไทยแท้ๆอร่อยถูกปากคนไทยอย่างเราแน่นอนจ้า
ายรูปต่อถ่ายรูปกันต่อสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปต่อแล้วก็จะกลับบ้านแล้วค่ะสนุกมากเลยใครอยากลองมาแคมปิ้งอย่างนี้ก็มาได้นะคะในกรุงเทพก็มีนะจ้ะไปถ่ายบ๊ายบาย